เอาละค่ะทุกคนคะวันนี้พาลูกๆไปทำกายภาพบำบัดนะคะลูกหมาเนาะก็เลยจะรอพยาบาลทำกายภาพบำบัดประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เลยเดินเล่นนะคะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นเนาะเขาจะเป็นที่จอดเรือแห่งหนึ่งเล็กๆของเมืองเล็กๆนะคะอันนี้เจคอบเวลนะคะเจคอบเวลส์เนาะของใกล้ๆโกลด์โคสต์นั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นท่าเป็นอ่าวแบบนี้นะคะคนที่นำเรือมาจอดมาตกปลามาอะไรก็จะต้องมาตรงนี้นะคะก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกก็จะเป็นถังขยะเอ่ยอะไรเอ่ยผู้คนก็พาน้องหมามาเดินเล่นอันนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะคะจะมีเบ็ดมีอะไรเนาะอยู่ข้างในเรามองเห็นชะโงกเห็นเขาก็จะมีปูเนื้อขายด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไส้เดือนที่มีชีวิตเนี่ยค่ะไลฟ์เวิร์มเนาะตรงโซนข้างหลังนู้นก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะที่เราเดินมาเนาะโอ้ยอย่าเพิ่งเวียนหัวนะเพื่อนๆนะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเขาจะเป็นเหมือนน้ำกร่อยเนาะเพื่อนๆเนาะที่จะไปลงสู่ทะเลนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีข้อห้ามต่างๆมากมายนะคะข้อห้ามก็จะประมาณว่าไม่ให้ตกปลาทิ้งเชือกตกปลาเนี่ยค่ะยาวไปเกิน100เมตรเนาะเพราะว่าอาจจะมีอ่านไม่ทันด้วยเมื่อกี้เนี่ยค่ะเดินมาเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็จะเห็นทรายไหมคะก็ละเอียดสวยดีนะคะทรายนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เป็นเรือหาปลาเนาะอันนี้ตรงท่าเทียบเรือตรงเนี้ยค่ะเขาไม่ให้เดี๋ยวดูตรงนี้กันเนาะสวยนะน้ำก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่น้ำทะเลเนาะมันก็จะไม่ใช่แบบสีฟ้าๆเหมือนอะไรที่เขาเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเขาห้ามกระโดดหรือว่าห้ามดำน้ำนะคะตรงท่าเทียบเรือตรงนี้เนาะเพราะว่าอันตรายนิดนึงนะคะเพื่อนเผื่อเรือมาจอดเรากระโดดไปก็อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุได้เนาะนะคะ make sense เนี่ยค่ะก็จะประมาณอย่างนี้นะคะก็มาชมเป็นคลิปสั้นๆนะเพื่อนๆขับออกมาจากบ้านก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะค่อนข้างไกลอยู่ค่ะ